สวัสดีค่ะท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2562ของบริษัทแพนด้าจิวเวลรี่จำกัดมหาชนก่อนอื่นดิฉันขอแนะนำเป็นประธานบริษัทที่นำเสนอข้อมูลและลงทุนในธุรกิจซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้ท่านแรกคุณปริการเรียสุวรรณประธานกรรมการบริษัทและประธานที่ประชุมท่านที่สองคุณการมีคุณประเสริฐประธานกรรมการบริหารกลุ่มกรรมการผู้จัดการฝ่ายตลาดท่านที่สามคุณวีระชัยรัตน์กุลประธานกรรมการตรวจสอบประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถามว่าเรื่องต่อไปกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ท่านแรกคุณประพีหรือว่าได้กลุ่มยอมประธานกรรมการบริหารท่านที่สองคุณชนะภาเยสวรรณกรรมการบริษัทท่านที่สามคุณพิทยาเยสวรรณกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารท่านที่สี่คุณเดชาอนันต์เจริญบุญกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารท่านที่ห้าคุณจำลองวัฒนเกตกรรมการตรวจสอบท่านที่หกคุณรัตนาคงชินกรรมการตรวจสอบและท่านที่เกตคุณธนิดาเยสวรรณที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารค่ะและลำดับต่อไปนะคะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้ท่านแรกศาสตราจารย์ดร.ชาญรงค์ ความรุ่งโรจน์ประธานกรรมการส่งเสริมคุณค่าผู้ร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมท่านที่สองคุณชนะสอนแก้วกิติภูมิประธานกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยงท่านที่สามคุณชาญวีเขียวดาวงศากรรมการผู้จัดการบริษัทพิมาโคอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดท่านที่สี่คุณธเนศปัญจิผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินท่านที่ห้าคุณปิติพงษ์เนียสวรรณรักษาการกรรมการผู้จัดการแบงก์ได้ดูดีผู้สอบบัญชีคุณศิราพรเพื่ออนันต์มูลเลขาธิการบริษัทและเลขาที่ประชุมคุณดุสิตโตสุนันมณีค่ะและทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนในและส่งตัวแทนมาร่วมประชุมในวันนี้คือคุณศิริพรขันตะพงษ์นะคะครับสวัสดีท่านเพื่อนนักลงทุนท่านครับวันนี้เราจะเจอกันในลักษณะที่ไม่ได้เป็นไปเหมือนอย่างไรปัญหาโควิดก็สร้างสถานการณ์ขึ้นมาและเราก็ปฏิบัติตามสิ่งที่ทางราชการได้กำหนดนะครับก็คือ social distance และไม่ตามระเบียบที่ราชการได้กำหนดไว้ทุกประการครับหวังว่าทุกท่านสบายดีนะครับเพราะว่าคนที่เรารู้จักไม่ได้เจอปัญหาโรคโควิดนะครับที่ผมมาพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าลูกค้าคนแรกของเราในโลกปีนี้เรา47ปีทำธุรกิจกับเรามา45ปีถ้าเสียชีวิตเพราะโรคโควิดเป็นชาวฝรั่งเศสในปารีสแล้วก็พนักงานคนหนึ่งของเราที่อยู่ที่อเมริกาก็ติดโควิดเหมือนกันแต่ว่ารักษาตัวมาได้วันนี้เนี่ยมันเวลารู้สึกเหมือนจะสั้นไปนิดนึงเทียบกับในเราประเพณีของเราในการยังคุยกันครับ
คือการมาของการเริ่มตอน5โมงเย็นแน่นอนก็เป็นตอนที่รถจะติดนะฮะแต่ว่าเนื่องจากความสั้นของในเวลาที่กำหนดไว้เนี่ยพวกผมเนี่ยจะนั่งอยู่ที่นี่6โมงถ้าใครมีปัญหาอะไรต่างๆนี่ก็เชิญเลยนะฮะแล้วในระหว่างจากนี้ไปถึง5โมงเย็นเนี่ยพวกผมจะพยายามทำให้จบวาระทั้งหลายก่อนวาระพิเศษวาระพิเศษก็คือตั้งแต่5โมงนะครับถ้าใครมีเรื่องวาระพิเศษก็เชิญนะครับถ้าใครคิดว่าพอแล้วนะครับก็รายการทั้งหมดเนี่ยนะที่เป็นรายการของวาระพิเศษก็จะจบภายใน5โมงนะครับส่วนการจัดในวาระครั้งนี้ก็แตกต่างไปกับทุกครั้งที่ผ่านมาในประเด็นที่ว่าเวลาเราพูดเนี่ยเราก็จะอ้างถึงสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะกล่าวถึงว่าถ้าเราโควิดเนี่ยบริษัทเนี่ยอยู่หน้าจะเป็นยังไงอุตสาหกรรมจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการคุยเนี่ยมันจะคุยสองช่วงคุยระหว่างโควิดและหลังโควิดระหว่างโควิดเนี่ยพวกเราติดตามข่าวดีอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์การคุยการในระหว่างนะครับเรามีการประชุมทุกอาทิตย์นะฮะในตอนแรกตั้งแต่เดือนมีนามาเนี่ยเราประชุมกันทุกอาทิตย์พอหลังจากเดือนเมษาที่การเริ่มคลี่คลายแล้วก็การประชุมกลุ่มก็กลายเป็นทุกสองอาทิตย์นะครับโดยตัวผมเองเนี่ยในฐานะที่เป็นประธานเนี่ยรับอาสามาแน่นอนผมขอทางฝ่ายบริหารบอกว่าอยากจะขอตั้งและกรรมการสอบกิจนี้ขึ้นมาเพราะเนื่องจากว่ากรรมการสลากนะฮะกรรมการและกรรมการส่วนใหญ่นะครับที่บริหารอยู่เนี่ยเห็นว่าครั้งนี้เนี่ยมันไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาช่วงชีวิตเราเปลี่ยนเชิงกับปัญหานี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีคณะกรรมการที่ว่านี้ขึ้นมาเพื่อติดตามประเมินสถานการณ์ในการประเมินสถานการณ์เนี่ยพวกเราพอที่จะฟันธงได้อย่างนี้นะครับว่าโรคระหว่างโควิดเนี่ยจะมีอยู่กับเราไปถึงการถึงหน้านะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าสู่โลกหลังโควิดโลกระหว่างโควิดเนี่ยมันจะถูกตัดสินโดยโลกก่อนและหลังโควิดเนี่ยนะจะถูกตัดสินโดยวัคซีนถ้าไม่มีวัคซีนมาอยู่ในร่างกายของมนุษย์เราถือว่าทุกอย่างอยู่ระหว่างโควิดไม่ว่ามันจะมีล็อกดาวน์เลิกกันไปไม่ว่าจะมีการผ่อนคลายอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่แน่นอนเพราะฉะนั้นโรคระหว่างโควิดเนี่ยจึงเป็นการดูสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนถึงแม้วันนี้เราจะมาแสดงอะไรมากมายนะฮะว่าเราได้ทำอะไรในระหว่างโควิดเนี่ยแต่เราก็มีการกระสุนว่าถ้าทางราชการกักตัวแล้วก็การระบาดกลับมาเป็นรอบที่สองเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวกลับไปทำเรียนต่อที่เราทำตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับเพราะนั้นเนี่ยเพื่อการที่ท่านจะตามวาระครั้งนี้ผมก็ขอให้ท่านคิดว่าหลังก่อนโควิดเนี่ยอย่างนี้มันเป็นการมีหน้าพอหนึ่งกรกฎาคมเนี่ยทุกคนอย่างที่ใครอย่างน้อยสุดคือประมาณคนประมาณครึ่งโลกเนี่ยจะมีวัคซีนอยู่แล้วเนี่ยเราก็เชื่อว่าตอนนั้นเนี่ยโลกจะเข้าสู่สถานการณ์ normal คือปกติทีนี้สถานการณ์ปกติเนี่ยก็หมายถึงว่าคนเนี่ยมันจะมีความมั่นใจในการที่จะออกมาซื้อของบริโภคต่างๆนะครับไม่เหมือนในปัจจุบันถึงแม้จะมีการผ่อนคลายไปบ้างเข้าห้างสรรพสินค้าต่างๆตัวเลขที่เราได้คนที่เดินห้างสรรพสินค้าในปัจจุบันก็ยังแค่ครึ่งเดียวของเมื่อตอนก่อนที่เราจะเจอปัญหาโควิดนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นปัจจุบันเนี่ยมันก็มีความไม่แน่นอนอย่างมากก็คืออย่างเมื่อสถาบันของชาวอียิปต์มาเดินอยู่ในสถานอียิปต์มาเดินในที่ไม่ยอมนะฮะตัวเลขของคนที่เดินห้า
าสังฆาผู้ป่วยมันคุ้มแค่เป็นผู้ป่วยต่ำไปนะฮะนั่นเป็นการระหว่างโควิดเนี่ยมันยังไม่มีใครสามารถจะพูดได้อย่างแน่นอนนะครับประเด็นท่านขอให้ท่านทราบความคิดท่านในอย่างนี้ท่านจะเข้าใจนะครับสรุปก็คือว่าระหว่างโควิดเนี่ยไม่มีความแน่นอนอย่างที่เราพูดในมันในดาวแต่หลังโควิดแล้วชีวิตจะกลับไปเหมือนเดิมการใช้จ่ายจะเหมือนเดิมนะฮะโลกจะกลับไปสู่สภาพเหมือนเดิมแต่โลกจะไม่มีวันเหมือนเดิมในระหว่างที่เรายังไม่มีวัคซีนหรือในระหว่างที่เรายังไม่มีเราหรือในระหว่างที่เราอยู่ในช่วงโควิดยาวระบาดนะครับอันนี้เคลียร์นะฮะคนละใจนะครับแล้วผมขออนุญาตไปรักษาแต่ตอนนี้ไปที่ไหนครับครับขอให้ผู้สิทธิ์ช่วยดำเนินรักช่วงเดือนไหนรักเดือนตามที่ก็วันนี้นะครับก็ขอเรียนให้ทุกท่านเข้าใจบทบาทการไปที่เด่นติดตามแล้วก็ทำจากนี้นะครับก็จะมีเงินจำนวน600,000บาทในแต่ละปี99,000บาทเงินเรียนชำระแล้ว486,700,000บาทค่าทุนการไว้ที่1บาทนะครับบริษัทก็ได้มีการสำรวจรายชื่อผู้ที่ติดเข้าจะมีความน่าต้องการในวันที่1ได้ตัวมาต้องการสามารถตลาดร้อยสามแห่งพรบ.บริษัทจำกัดบริษัทจำกัดเราสามารถเข้าประกันบริษัทบริษัทผลในการลงทุนผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบสัญญาผู้ถือหุ้นมาถือไม่น้อยกว่า15คนหรือไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดแต่ต้องมีมุ่งนำโครงการใหม่ได้มาสรุปในการที่ทำงานได้ทั้งหมดหรือการที่ทำงานเสร็จจึงจะขอเป็นประชุมดังนั้นจำนวนที่จะขอเป็นประชุมก็คือ162,236,540ครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบสัญญาเข้ามาร่วมประชุมก็มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดนะครับก็คือ36รายนะครับที่เป็นจำนวนที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น253,468,380หุ้นนะครับโดยมีจำนวนหุ้นที่ชำระทั้งสิ้นนะครับ486,709,118หุ้นคิดเป็น152.7%นะครับดังนั้นก็ถือว่าครบวงประชุมนะครับเดี๋ยวงั้นให้ผมดำเนินการสืบต่อไปเลยนะครับแล้วก็ในวาระที่1นะครับก็เป็นการรับทราบการดำเนินงานของบริษัทนะครับในปี2562นะครับซึ่งมีรายละเอียดนะครับซึ่งเราจะส่งไปที่ทุกท่านนะครับก็คือในรายงานประจำปีชุดนี้นะครับในนี้เดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกล่าวไปสู่ให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับการดำเนินงานวาระนี้จะไม่มีการลงแผนซีนนะครับเป็นแค่การรับทราบต่อไปนะครับก็วันนี้ของแพนด้านะครับคือแพนด้าเนี่ยเราจะมีแบ่งสามธุรกิจนะครับธุรกิจที่หนึ่งเราเรียกว่าทำการบินนะครับก็มีในต่างประเทศก็มีไทยเวียดนามอินโดนีเซียถ้าเรามองว่าทำการบินเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์รายได้กี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็จะเห็นว่าที่เห็นว่าเซลล์คอนดิบิวชั่นนะครับก็จะเห็นว่าตัวของทำการบินเนี่ยสร้างรายได้ให้กับบริษัท4%นะครับมีอัตรากำไรขั้นต้นนะครับ20%นะครับฐานที่2นะครับก็คือฐานการเงินจำกัดซึ่งมี2ประเทศในปัจจุบันนะครับก็มีในสหรัฐอเมริกาและอินเดียซึ่งก่อนหน้านี้เรามีฐานการเงินหลายมากกว่านี้แต่เนื่องจากว่านโยบายของบริษัทเนี่ยเราก็เห็นว่าฐานการเงินจำกัดไม่สามารถสร้างกำไรได้ครับเราก็มีการลดการกิจการลงที่กิจการลงนะครับเลยทำให้ฐานการเงินจำกัดในปัจจุบันเนี่ยมียอดขายเพียงแค่7%ของบริษัทนะครับแล้วมีอัตรากำไรขั้นต้นแค่17%นะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่านี้นะครับ
แต่เนื่องจากว่าในปีที่เราได้รับเรื่องเนี่ยเราก็มีการขายลดเราก็มีการขายลดสินค้าที่เราไปนะครับเลยทำให้ราคาขั้นต้นเนี่ยลดลงนะครับฐานที่3ก็คือจะเป็นฐานที่แพนด้าให้ความสำคัญในปัจจุบันนะครับเราเรียกว่าฐานการค้าปลีกนะครับฐานการค้าปลีกเนี่ยมันจะมีอยู่ใน10ประเทศก็คือมีไทยอินโดนีเซียเวียดนามแล้วก็อังกฤษนะครับปีนี้ก็จะเป็นโฟกัสที่อีคอมเมิร์ซเป็นหลักดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยถามว่าฐานการค้าปลีกเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายนะครับก็ฐานการค้าปลีกเนี่ยก็สร้างรายได้ 29% ของแพนด้าครับมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงสุดอยู่ที่ 42% นะครับรายถัดไปครับก็เรามาดูผลการดำเนินงานของแพนด้านะครับถ้าเราดูการดำเนินงานในปี2019เทียบกับ2018เราก็จะพบว่ารายได้ของบริษัทเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจาก 2,493 ล้านขึ้นมาเป็น 2,974 ล้านขึ้นมา 6.83% นะครับโดยที่อัตรากำไรขั้นต้นของแพนด้าลดลงนะครับจาก 31.50% ลดลงเหลือ 26.25% ลดลงประมาณ 5% สาระสำคัญของการที่อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเพราะว่าเรามีการลดแรงกดดันในทางการเงินหนักนะที่ผมแจ้งไปก่อนหน้านี้แล้วจะเห็นว่าการกำไรขั้นต้นเราลดลงในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายบริการเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.5% นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอธิบายในรายละเอียดว่าทำไมค่าใช้จ่ายถึงเพิ่มขึ้นนะครับก็ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้น 3.5% จาก900 ล้านมาเป็น920 ล้านนะครับจึงส่งผลให้เรามีขาดทุนจากการดำเนินงาน157 ล้านเทียบกับปีก่อนเราขาดทุนจากการดำเนินงาน26 ล้านค่าใช้จ่ายการเงินก็คือค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยนะครับก็จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเนี่ยมีการลดลงนะครับจาก7 ล้านเป็น54 ล้านเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับแพนด้าก็มีการจ่ายเงินที่นะครับเลยทำให้ภาระในการจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยลดลงไปนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าค่าเงินบาทได้แข็งค่าขึ้นนะครับที่ทำให้เราตัดอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นนะครับจาก10 ล้านเป็น13 ล้านแต่อัตราแลกเปลี่ยนที่เราเห็นว่ามีขั้นสูงเนี่ยเป็นอัตราแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่ที่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เกิดขึ้นจริงนะครับเป็นการที่เรานำอัตราแลกเปลี่ยนมาเปรียบเทียบกันในมีผลขัดเกิดขึ้นนะครับไม่ได้มีผลกระทบกับการเงินสดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีรายการนะครับรายได้และค่าใช้จ่ายการเงินได้นะครับท้ายเนี่ยก็จะเห็นว่าผลการดำเนินงานของรายได้เนี่ยหักขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับจากปีก่อนเนี่ยเรามีกำไรอยู่ที่7 ล้านถ้าสามารถทำการถ้าเรามาดูในรายการนี้นะครับดูรายการที่เราจะพบว่าปี18เนี่ยเรามีกำไร3.9 ล้านจากการจัดการขายที่นะครับอยู่ในกรุงเทพนะครับก็มีกำไรจากการขายที่แต่ไม่มีนะครับที่ทำให้บริษัทเนี่ยมีผลขาดทุนนะครับก็ไล่ต่อไปนะครับก็เรามาดูนะครับว่าเหตุการณ์ปี19เนี่ยทำไมเรามีขาดทุนสูงนะครับก็ถ้าเรามาดูเฉพาะกำไรจากการดำเนินงานจริงๆนะครับจริงๆนะครับว่ารายการนะครับที่ไม่ใช่รายการพิเศษของไทยนะครับเป็นการจัดซื้อการจัดซื้อดังนั้นจะเห็นว่าถ้ามองว่าผลการดำเนินงานเพียงอย่างเดียวเนี่ยจะเห็นว่าปี18เนี่ยเราขาดทุนไป9 ล้านปี19เนี่ยเราก็เริ่มกลับมาทำกำไรนะครับก็เริ่มมีกำไรอยู่ที่1.6 ล้านบาทสาระสำคัญที่เรามีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าในปี19นะครับประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับมีการประกาศใช้ตลอดรายงานนะครับมีการปรับวันเพิ่มขึ้น300 วันถึง 400 วันมีการตั้งสำรองนะครับผลประโยชน์พนักงานขึ้นมาในอันผลของการตั้งสำรองรายการนี้นะครับเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นจริงนะครับเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีนะครับจะเห็นว่าถ้าเกิดเราดูที่ต้นทุนฐานนะครับจะเห็นว่าเรามีการตั้งสำรองให้กับพนักงานเข้าไปอยู่ที่48 ล้านนะครับแล้วก็อีกหลักพอมาดูในอันนี้คือในต้นทุนฐานเนี่ยก็จะเป็นการตั้งในส่วนของแรงงานที่อยู่ในโรงงานแต่ในความเป็นจริงเนี่ยในโรงงานถึงโรงงานเนี่ยก็จะประกอบด้วยที่เป็นโรงงานแล้วก็มีส่วนที่เป็นสำนักงานดังนั้นส่วนของสำนักงานจะตั้งข้างล่างนะครับดังนั้นสำนักงานก็จะตั้ง28 ล้านนะครับแล้วประกอบกับว่าในปี9นะครับเรามีแผนที่จะปรับโครงสร้างธุรกิจจึงมีการลดนะครับมีการดาวไซด์ธุรกิจในต่างประเทศมีการตั้งด้อยค่าสิทธิการเช่าไว้11 ล้านนะครับแล้วก็มีการ
็อันนี้เราก็จะดูเมื่อกี้นี้จะเป็นองค์การเงินรวมองค์การเงินรวมหมายความว่าจะเป็นการลงทุนอีกครั้งโรงงานคือการผลิตจะจำหน่ายในภาพนี้นะครับที่เราถ้าเกิดเราไปดูเฉพาะโรงงานก็คือเฉพาะกิจการนะครับที่เฉพาะกิจการจะเห็นได้ว่าในปี19เนี่ยโรงงานมีการฟื้นตัวกลับมาการฟื้นตัวกลับมาค่อนข้างชัดเจนเราที่งบกำไรขาดทุนการดำเนินงานปี18เนี่ยเรามีกำไรในส่วนโรงงานที่10ล้านบาทนะครับปี19ขึ้นมาถึง77ล้านบาทจะเห็นว่าถ้าเกิดมองเฉพาะโรงงานธุรกิจเริ่มฟื้นตัวนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโรงงานเนี่ยสร้างยอดขายได้เพิ่มขึ้นที่ 10% จาก 2,000 ล้านขึ้นมาเป็น 2,400 ล้านอัตรากำไรขั้นต้นก็ปรับตัวดีขึ้นนะครับ 17.85 ขึ้นมาเป็น 18.7% นะครับเหตุผลที่โรงงานอัตรากำไรขั้นต้นส่วนหนึ่งปรับตัวดีขึ้นเนี่ยเราก็พยายามจะบริหารให้โรงงานมีประสิทธิภาพนะครับก็เลยทำให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราแต่ว่าถ้าเกิดเราดูเฉพาะการดำเนินงานธุรกิจดีขึ้นนะครับแต่ว่าเราเจอรายการหรือว่ารายการนะครับรายการจะเห็นว่ารายการเนี่ยของแพนด้าสูง580 ล้าน580 ล้านที่ลงในที่เป็นเครื่องหมายตัวเลขก็คือเป็นค่าใช้จ่ายถึงมาจากอะไรมาจากการที่แพนด้ามีการปรับโครงสร้างธุรกิจก็คือเราจะลดฐานการจัดการของเราทีนี้เนี่ยในฐานการจัดการของเราเนี่ยเราก็แต่ก็ผ่านให้กับบริษัทย่อยเรานะครับก็เราจะปิดจะลดกันนะครับก็เลยต้องมีการตั้งสำรองการรายการสำรองตรงนี้ก็คือเป็นรายการสำรองที่การค้าคือให้ผู้อยู่กับบริษัทย่อยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการตั้งไว้ค่าต่างๆของบริษัทย่อยนะครับก็เลยเกิดตัวเลข581 ล้านแต่ว่า581 ล้านจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ในทางบัญชีจะไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายเป็นส่วนกระแสขนส่งนะครับจึงไม่ได้มีผลกระทบกับกระแสเงินสดการนะถ้าเราดูจากการดำเนินงานเราจะเห็นว่ามีโรงงานเริ่มปรับตัวดีขึ้นนะครับพอเริ่มกำไรจากการดำเนินงานเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับอย่างต่อนะครับถ้าเรามาดูจากการดำเนินงานเลยนะครับเราก็ปรับเอาค่าใช้จ่ายครั้งเดียวออกนะครับค่าใช้จ่ายครั้งเดียวเพราะว่าโรงงานก็จะเห็นว่านะครับเป็นค่าใช้จ่ายสำรองพนักงาน37 ล้านนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตรงนี้ครับสำรองพนักงาน19 ล้านดังนั้นเป็นกำไรปรับเพิ่มขึ้นจาก23 ล้านขึ้นมาเป็น133 ล้านซึ่งจะไม่ใกล้60 ล้านที่เราเข้าใจกันดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าธุรกิจโรงงานเริ่มปรับตัวกำลังกำไรแล้วนะครับก็มีประมาณ130 ล้านก็มีไปต้องขึ้นนะครับจากที่ขึ้นมาขึ้นมาเป็น133นะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับเราก็มาดูหลังจากการดำเนินงานนะครับแล้วก็ดูว่าฐานะทางการเงินของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับก็ขออนุญาตง่ายๆเลยนะครับคืออัตราส่วนที่สิบต่อหนึ่งมีเป็นการบอกว่าบริษัทเนี่ยมีหนี้เท่าไหร่มีทุนเท่าไหร่นะครับยิ่งอัตราส่วนที่ต่ำสักหน่อยก็ดีเท่านั้นนะครับเราจะเห็นว่าในปี61เนี่ยเราเคย59ทุนเนี่ยเรามีหนี้มากกว่าส่วนของทุนคือทุนเนี่ยเรามากกว่านะครับก็คือ2 เท่าแล้วลดลงมาจากผู้ประกอบการเพื่อเรามีการขายที่ดินนะครับแปลงที่ดินกระดาษนะครับเราขายออกไปเรียบร้อยแล้ว300 กว่าล้านนะครับเราก็เอาเงิน300 กว่าล้านนั้นมาประกันอยู่ดีเลยทำให้ที่ของเราเนี่ยลดลงเลยทำให้อัตราทางการเงินปรับตัวดีขึ้นนะครับปัจจุบันก็คือฐานะทางการเงินของบริษัทก็มั่นคงนะครับต่อไปนะครับเราดูกระแสสดนะครับอันนี้ก็ทำเป็นรายไตรมาสให้ดูนะครับปี62เนี่ยแพนด้าเนี่ยก็มีกระแสช่วงไตรมาส2เนี่ยกระแสของสำหรับปีงบจริงๆก็คืองบของแพนด้าเนี่ยเราคืนตัวชัดเจนในช่วงครึ่งปีหลังของปี62ก่อนเกิดโควิดนะครับในช่วงเวลานั้นรายได้เราเติบโตธุรกิจเริ่มกลับมาทำกำไรนะครับกระแสของสดก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาส3เนี่ยมีกระแสของสดปรับขึ้นมา18 ล้านนะครับในไตรมาส4นะครับเฉพาะไตรมาส4ของเราเองนะครับก็ขึ้นไปถึง150ดังนั้นก็จะเห็นว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามจะบริหารการดำเนินงานแล้วก็บริหารสภาพคล่องการเคลื่อนตัวนะครับก็มีการพยายามลดสินค้าหรือเก็บลูกหนี้ให้เร็วขึ้นเพื่อ
ราดำเนินการไปแล้วนะครับในปี62ที่เป็นการดำเนินการที่สำคัญนะครับเราก็มีการชำระภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับของแพนด้าเป็นอีกเซ็นเตอร์นะครับที่จีนนะครับชำระไปแล้วมันก็มีอยู่ขั้นต่ำเดียวกันครับราคาวัตถุดิบก็คือถ้าได้เราขายเครื่องประดับทองคำได้เงินดังนั้นทองคำได้เงินจะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ของโมเดลลี่นะครับมีการปรับตัวขึ้นด้วยทองคำมีมากของตลาดโลกแล้วดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นนะครับถามว่าถ้าได้ถูกไหมถ้าได้ไม่ได้ปรับตัวถ้าได้ก็จะพักคือนำทองคำให้กับลูกค้าไปแต่เวลาทองคำขึ้นเร็วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือลูกค้าจะตลอดเพราะเขาก็จะมองก่อนว่าทิศทางของทำเป็นยังไงนะครับดังนั้นก็จะมีผลกระทบทำให้ออเดอร์เราแขวนตัวนะครับรายได้ต่อไปมากมีการหักหัวได้เนื่องจากราคาวัตถุดิบนะครับเพราะว่าราคาวัตถุดิบเนี่ยจะกับราคาวัตถุดิบจะอยู่ประมาณ 60% ถึง 80% ของต้นทุนสินค้าทำก็มีผลกระทบอย่างนะครับอย่าต่อไปนะครับก็สิ่งที่เราดำเนินการไปก็คือแต่ที่เป็นสินค้าปี63นะครับก็เราก็มีการได้ทำการต่ออายุนะครับก็อันนี้คือการต่ออายุ CAC เราเรียกว่าแต่ไทยประกันนะครับก็คือการต่อต้านการทุจริตนะครับปกติจะทำ3ปีนะครับแต่ว่าเราก็ได้รับการต่ออายุเรียบร้อยแล้วนะครับยังต่อเลยนะครับก็สำหรับเวลาที่2เนี่ยก็เป็นเวลาเพื่อสร้างนะครับก็จะไม่มีการลงคะแนนเสียงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปวาระต่อเลยนะครับคุณครับก็วาระที่สองก็เป็นการว่าต้องการเงินนะครับก็คืออยู่ในเวลาที่เป็นการนะครับในช่วงท้ายของสัปดาห์นี้นะครับก็หลังจากได้ทำการมีการว่าต้องการเงินแล้วก็ส่งให้คุณลุงมาที่มันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วาระนี้จะเป็นเสียงคุณใหญ่นะครับการมันนะครับก็ไปดูที่รายการทรัพย์สินนะครับรายการทรัพย์สินก็จะเห็นว่าทรัพย์สินเราเนี่ยนะครับมีการลดลงไปทั้งหมดแล้วสาระสำคัญของการลดลงเนี่ยส่วนใหญ่จากการที่เราลดสินค้าคนอื่นนะครับเพราะในช่วงแรกที่ผ่านมาแต่ด้านผลประกอบการมีผลประกอบการที่ต่ำนะครับการออกเงินเชื่อแรงต่างก็มีข้อจำกัดพอสมควรดังนั้นมีการที่สุดก็คือการที่เราต้องช่วยเหลือตัวเราเองนะครับในการที่ใช้เงินของเราเป็นประโยชน์มีการลดสินค้าคนอื่นไปและการลดสินค้าคนอื่นจะทำให้เราได้กระแสเงินสดขึ้นมาได้ทรัพย์ที่ลดลงคือกระแสเงินสดกลับมาในทำนองเดียวกันตัวนี้สิ่งที่เราเห็นนะครับต้นทุนประมาณ100ล้านสาระสำคัญ100ล้านก็คือการตั้งผลประโยชน์ระยะยาวและตั้งผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามที่ได้ไปก่อนหน้านี้ก็คือประมาณ80ล้านนะครับก็100ล้านที่เข้ามาจากสาระสำคัญก็คือมาจากการตั้งผลประโยชน์พนักงานก็ประมาณ80นะครับก็80ล้านส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับลดลงไป136ล้านสาระสำคัญก็มาจากแอดด้ามีผลประกอบการการเป็นทางให้ส่วนลดลงเนี่ยของคนลดลงนะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อการเงินรวมอันนี้ก็เป็นข้อการเงินที่ผมพิเศษไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นการแสดงให้ทราบนะครับหรือว่าเรามีรายได้นะครับ2,984ล้านนะครับมีกำไรขั้นต้น783ล้านนะครับมีขาดทุนจากการดำเนินการ187ล้านท้ายเนี่ยเราขาดทุนของบริษัทก็ดูกระแสเงินสดของบริษัทนะครับกระแสเงินสดของบริษัทเนี่ยก็จะเป็นจากการดำเนินงานจากการลงทุนและการทำงานจากการดำเนินงานที่มาจากธุรกิจเราเลยนะครับถ้าเกิดจากการดำเนินงานเราก็จะเห็นว่ากระแสเงินสดในปี62เราก็ไปดูผลนะครับแม้ว่าเราจะมีผลการดำเนินงานที่ติดลบคือมีขาดทุนนะครับแต่ว่าแบบที่ผมบอกนะครับว่าการขาดทุนส่วนใหญ่เป็นการขาดทุนในทางบัญชีนะครับไม่ได้มีผลจากกระแสเงินสดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองกระแสเงินสดเนี่ยเรามีกระแสเงินสดปกติ53นะครับแล้วก็ในปี62เนี่ยเราก็มีการลงทุนประมาณ20ล้านนะครับการลงทุนก็เป็นเรื่องปกติของแพนด้าเพราะว่าเรามีการซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ต้นแขนของผมทุกปีแล้วนะครับก็ประมาณ20ล้านแต่ปีก่อนเนี่ย300ล้านเนี่ยผมมาเพราะว่าอะไรก็ขายที่ดินได้ผมจะก่อนหน้านี้แล้วส่วนการจัดหาเงินเนี่ย
จริงนะครับว่าคุณทำลดค่าคุณค่าลงแต่ที่คุณบอกว่าสิ่งห้าของเราเนี่ยนะครับคุณมองแบบนี้ทำไมเราสิ่งนี้เราควรที่จะทำให้เราไปที่จะเซ็นมันไม่ใช่แบบนี้นะครับอันนี้ถ้าเป็นคนเราจะปฏิญาณตอบก็ได้ไหมครับก็สำคัญก็คือผมบอกว่าเราสำคัญคือสินค้าของเราคือเรามีสินค้าที่เราขึ้นในต้นทุนในก่อนทีนี้ถึงเวลาก่อนที่งวดเนี่ยนะครับเราก็พยายามจะระบายครับระบายแต่ของบริษัทย่อยที่เราบอกว่าทำไม่ได้ก็คือการที่เราไปลงทุนในบริษัทย่อยแล้วทีนี้พอเราจะมีกิจการครับมันก็จะมีทักษะจากการลงทุนของบริษัทย่อยครับมันแก้สองเรื่องครับคำเหลือของบริษัทนะครับคำเหลือเนี่ยก็คือสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าด้วยนะครับซึ่งเวลาเราต้องพยายามระบายสต็อกออกไปอาจจะทำวิธีการตัวซิงเอาท์นะครับขายสินค้าในราคาที่ดิสคาวต์ไปรออันนี้ก็คือการขายในส่วนหนึ่งก็คือการที่เราไปลงทุนในบริษัทย่อยนะครับบริษัทย่อยที่เราไปลงทุนไว้เนี่ยก็จะลงทุนเท่ากับเงินที่เราไปลงทะเบียนไว้นะครับพอเวลาเราเริ่มกิจการเขาก็บอกว่าเงินที่เราไปลงทุนไว้เนี่ยระยะยาวเนี่ยมันก็ไม่อยู่ในใจต่อไปแล้วเพราะว่าเราจะเริ่มกิจการไปก็จะค่อนข้างรายได้เป็นหมดแล้วสร้างกำไรหมดแล้วดังนั้นถึงแม้จะปิดก็ต้องมีการตั้งยอดขายไปครับThank you.
ซึ่งแน่นอนเนี่ยก็มีคนติดต่อมาเป็นระยะแล้วนะคะแล้วก็ที่ดินแปลงแปลงใหญ่ขายได้เป็นพันมาพันกว่าล้านนะคะและคนซื้อเนี่ยก็จะต้องคำนึงถึงหลายๆปัจจัยนะคะเรื่องการเงินเรื่องเงินเรื่องการก่อสร้างต่างๆที่จะต้องลงทุนต่ออาจจะเป็น4-5 พันล้านนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาที่เมื่อพอมาเปิดช่วงโควิดเนี่ยก็สนุกจะลองไปเด็ดเลยแต่ตอนนี้ต้องการจะโควิดเนี่ยก็ต่อตายเนี่ยนะก็มีคนติดต่อมันก็ติดต่ออยู่เรื่อยๆนะคะที่ดินแปลงเนี่ยเราก็ต้องราคาไว้วาระ300,000ซึ่งเป็นเวลา2 ปีแล้วราคานี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะก็เราเข้าใจว่ามันเป็นแปลงใหญ่ก็ถามว่าจะขายได้ไหมเนี่ยนะคะคือก็มีคนติดต่อเขาต้องรู้ว่าจะขอใช้อะไรบ้างนะคะล่าสุดนี้ก็จะมีโครงการที่จะทำหลายอย่างอย่างรวมกันนะไม่ใช่เฉพาะที่ดินเป็นคอนโดหรืออะไรส่วนตอนนี้คอนโดก็เดินต้องการแล้วล่ะนะคะแล้วก็ที่ดินก็ราคาสูงแต่แปลงนี้เนี่ยราคา300,000เป็นราคาที่ต่ำสุดสำหรับที่ดินตรงนี้ต่ำที่สุดเท่าไหร่ไม่มีต่ำกว่านี้นะคะมีแต่300,000-400,000ขึ้นไปนะคะเลยไปก็มี300,000-500,000ก็มีนะคะเรื่อยๆตามราคาอยู่เรื่อยๆแต่เราไม่ได้ขึ้นราคาเลยนะคะเพราะเราเข้าใจว่ามันเป็นแปลงใหญ่นะคะแล้วก็ถามว่าความต้องการความสนใจนั้นก็มีมาแต่เพราะว่าเป็นวงเงินที่สูงแล้วการที่ขอแบ่งเนี่ยก็ไม่ใช่จะง่ายในช่วงระยะนี้นะคะแต่ที่เพราะว่าที่ดินตรงแถวหน้าเนี่ยก็ไม่มีแล้วล่ะนะคะดังนั้นวันหนึ่งยังต้องขายได้อาจจะชันค่าหน่อยหนึ่งนะคะช่วงรอคือพอมีธุรกิจโควิดขึ้นมาเนี่ยเศรษฐกิจต่างๆก็ผลกระทบแต่ว่าการที่ประเทศเราเนี่ยก็เป็นประเทศที่ยังน่าลงทุนอยู่นะคะเขาก็มีความเคลื่อนไหวอยู่นะคะแต่ก็ยังบอกไม่ได้ว่าจะได้วันไหนแต่ตอนนี้ยังต่ออยู่2รายค่ะขอบคุณค่ะครับขออนุญาตถามต่อครับที่คุณกำลังถามอธิบายผมก็ความเข้าใจว่าผมพัฒนาที่อยู่ที่ระยองเพื่อให้ต่างชาติมาลงทุนแต่ตอนนี้เท่าที่รู้เนี่ยต่างชาติไม่มาลงทุนแล้วเราก็ต้องมองตลาดไทยอันนี้ที่คุณนาวา300,000กว่าเราขายต่างตลาดราคาตลาดเนี่ยมันคือเท่าไหร่เนี่ยมีความต่างครับแล้วเราขั้นสุดท้ายที่เราเอสเพรสโซเนี่ยเติร์ดพาร์ตี้อินดิเพนเดนต์เอสเพรสโซเนี่ยราคาเท่าไหร่ถ้าไปเราขั้นละ300,000ถูกกว่าราคาตลาดปกติแล้วเนี่ยก็จะมีคนมาตอมาถือเราเยอะแยะครับแล้วก็เรา2 ปีแล้วเราคิดบางทีผมทำที่ดินที่ระยองผมก็เข้าข้างตัวเองเป็นฝรั่งจะมาทำคุยเราคุยว่าจริงๆแล้วมันไม่อย่างที่เราคิดนะดังนั้นถ้าสมมติเราขายที่ดินที่ไหนภาระการเงินเราก็จะเบาไม่เป็นภาระทางสายการเงินไม่เป็นภาระทางฝ่ายซีโอมันก็จะช่วยคนอื่นได้เยอะแต่ผมเป็นคนไม่อยากขายได้ราคาดีนะครับแต่ผมเลยถามว่ามาเก็บไว้2เนี่ยถ้าของแกของพี่เนี่ยมันแค่3-4-5เท่านั้นอันที่2ครั้งสุดท้ายที่เราเก็บแพ็คเนี่ยเมื่อไหร่แล้วก็ข้อที่3จะได้ไม่ต้องถือไว้ถ้าเราคอมมิทแล้วเราตั้งใจจะขายจริงๆเนี่ยผมขอถามว่าเวลาที่ชัดเจนไม่ใช่อะไรก็แล้วแต่ถ้าจะขายที่ดินแปลงเนี่ยก็ต้องทำป้ายอย่างไรถ้าเราตั้งใจจริงๆเราก็ควรจะทำป้ายอย่างไรไม่ได้ไปหวังคนที่มาติดต่อเราเอ็กซ์โพสตัวเองไปให้ขายก็ได้ที่ทางเราแล้วเราไม่มีความชำนาญเราอยากขายได้ราคาดีๆเนี่ยผมก็รู้จักกับคือเราเปิดหลายร้านถ้าเราอยากได้ราคาดีเราอาจจะโฆษณาวางขายหรือหาพาร์ทเนอร์ให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเพิ่มมูลค่าอันนี้ก็จะให้เราสำเร็จตามมากขึ้นเราควรจะพิจารณาหลายออปชั่นเพราะตอนนี้มันมีโควิดเดี๋ยวมันจะมีโควิด2-3 ปีเราก็จะมาเผยนี้ทุกปีผมก็อยากให้คุณบรรดาช่วยพิจารณาอย่างซีเรียสเป็นการช่วยผู้บริหารด้วยทำให้ข้อมูลความต่างไม่ต้องไปเสียดอกเบี้ยแพงต้องดอกเบี้ยแพง50 ล้านนะปีของบริหารแล้วนะอยากให้พิจารณาตรงนี้ด้วยขอบคุณครับค่ะดิฉันก็จะรับพิจารณานะคะแต่แน่นอนเนี่ยเราก็ต้องขายราคาดีที่สุดให้กับผู้ถือหุ้นนะคะไม่ใช่ว่าถูกแล้วปล่อยออกไปนะคะแล้วก็มันเป็นราคาที่คนมาเซอร์เวย์แถวนี้นะคะแต่ถ้าทำไฟเซอร์เนี่ยแน่นอนต้องราคาต้องต่ำแน่นอนนะคะแล้วก็มีการติว่าที่ดินมากแค่ไปในพื้นที่ที่ดินแปลงใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีข้อให้เขามีอย่างเหลือแล้วก็ทำให้กดราคาเป็นไปได้
ศีลยังไม่ถึงไม่ถึงแต่ระยะนะคะมันก็จะต้องเดินไปเดินไปอย่างเช่นแปลงหลังเนี่ยตอนที่จะขายเนี่ยเขาบอกตลาดห้าหมื่นแต่ที่ท่านก็ตั้งไว้แสนห้าเดี๋ยวขายได้หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทไม่ต้องขายได้ถ้ามาเก็บได้ที่ 300,000 นี่เอาตัวเลขนี้มาจากไหนครับมาจากที่เราที่มาติดต่อนะคะแล้วก็มีในหน้านะคะก็บอกแบ่งราคานี้ราคานั้นแล้วก็มีป้ายติดอยู่แล้วก็ให้คนสังเกตเช็คอยู่เรื่อยๆว่าความขึ้นไหวของราคาของเนี่ยเป็นยังไงนะคะต้องมาเช็คอยู่ตลอดเวลาถ้ามีใครมีป้ายขายหรือเล่นเช่าอะไรเงี้ยเราจะคอยเช็คนะคะเราจะได้รู้ราคาจากของเพราะราคาปกติมาเก็บไว้มาจากของแพงแล้วก็ถ้ายังมุ่งมั่นที่จะทำจริงๆขายก็ช่วยติดป้ายใหญ่ๆเราเป็นตัวเลือกเยอะเราไม่ต้องไปหวังพึ่งในสิงคโปร์เลยฮ่องกงเลยอเมริกามันเป็นเงิน NYP แล้วคนซื้อปกติเขาก็จะแบบมีแต่เรื่องเสียอยู่แล้วเขาต้องการลดราคาเราคนขายเราก็ยังได้ราคาที่ดีผมก็เป็นห่วงภาระของผู้บริหารของฝ่ายการเงินที่ต้องหาทางมาจ่ายก่อนเนี่ยก็เลยฝากฝากเรื่องนี้ด้วยกันนะครับขอบคุณครับวันนี้ครับผมซื้อหุ้นพูดมาเรื่องเองนะครับเรียนกันท่านผู้บริหารเกี่ยวกับรีเทลนะครับในส่วนของเซกเตอร์รีเทลเนี่ยซึ่งมันคอนฟิวก่อนวันที่ประมาณ 42% ตามสไลด์นะผมเข้าใจผมเข้าใจว่ารีเทลเนี่ยน่าจะแบ่งออกเป็น2ส่วนคือออนไลน์กับออฟไลน์แต่นี่สัดส่วนอยากจะทราบผู้บริหารถึงว่าสัดส่วนระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์เนี่ยสัดส่วนเท่าไรในปัจจุบันและดาวทำอยู่นะครับแล้วข้อที่สองครับผมเห็นในส่วนของไอพีมาซึ่งเราเปิดตาข้างต่างๆใช้ได้แต่ว่าในขณะที่ชัดกว่าผมคิดว่ามันค่อนข้างจะลดลงบางซึ่งพีมาช็อปเราเปิดมาหลายปีแล้วนะครับอยากจะทราบเซลล์สโตร์เซลล์โพสของพีมาช็อปที่เป็นยังไงว่าแต่ละปีเนี่ยมันคุ้มไหมแล้วมีอัตราการเติบโตเนี่ยเท่าไหร่ผู้บริหารจะทำอย่างไรกับในขณะที่ผู้แข่งยกตัวอย่างที่บริษัทจดทะเบียนในลิสต์แต่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์คล้ายๆเราในจุลีซึ่งจอดถามรีเทลอย่างเดียวเนี่ยเขาเติบโตเกิดขึ้นเองในขณะที่เราเนี่ยมีทั้งโรงงานการผลิตเขาไม่มีแต่ทำไมเขาทำได้เราทำไม่ได้ช็อปเขาเล็กกับเราเยอะนะครับที่ช็อปของเราใหญ่ๆของเราเยอะมีไว้เพื่อประกวดหรือว่ามีไว้เพื่อทำอะไรต้องควรเป็นของตอบให้ผู้ทราบนะครับข้อที่สามนะครับในส่วนของตัวต่างประเทศเนี่ยที่เราตั้งสตอร์ไว้ตั้งหลายประเทศนะครับที่ปิดไปแล้วนะฮะมีแนวโน้มในปี63เนี่ยจะปิดอีกประเทศเราต้องตั้งสตอร์อีกประมาณเท่าไหร่ขอบคุณมากครับที่ต้นดำเนินไปได้คำถามท่านเนี่ยจะมี3คนมาช่วยตอบกับในวาระต่อไปนะครับคนที่รู้ว่าตัวเองต้องตอบไหนก็ช่วยจดกันไว้หน่อยนะฮะมี3คนนะครับจะว่าจะมีเดินทางมาวิดีโอมั้ยนะฮะรอดีกว่านะเดี๋ยวจะเข้าไปวาระที่คนเหล่านี้ชื่อไปเนี่ยเขาจะต้องอยู่ดีอะไรที่เราฟังมันอยู่ในวาระมันอยู่นะแล้วผมก็อยากขอให้เขาเนี่ยตอบท่านไปเลยเพราะมันเกี่ยวข้องกันไม่ดีครับคือถ้าบอกการให้ผู้ดูมาไม่ได้ปิดห้างนะเราบอกแต่ถ้าเกิดว่าห้างมันปิดเนี่ยเราก็ในเรื่องของข้อที่เรื่องเกี่ยวกับครับก็ประเด็นชี้แจงในเรื่องการประชุมทั้งหมดรอบนะครับคือว่าเดี๋ยวพยายามจะรับการประชุมเนี่ยที่เป็นการประชุมในวาระที่เป็นทางการที่จบแล้วเดี๋ยวก็จะมีช่วงท้ายเนี่ยครับที่จะพูดถึงเรื่องของแผนการทางการเงินนะครับเป็นจุดที่ตัวการตลาดการเงินนะครับซึ่งก็จะตอบคำถามและจะตอบคำถามได้หลากหลายจริงๆเนี่ยผมรู้สึกครับเนื่องจากทุกคำถามที่ถูกถามมันอยู่ในวาระสองผลการดำเนินงานของบริษัทนะครับนี่เป็นวาระผลการดำเนินงานนะครับ
ครับครับผมไปรับที่สองไม่ได้เป็นเรื่องการติดต่อการบันทึกการติดต่อครับการติดต่อเนี่ยผู้ถือหุ้นมาในการพิจารณาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอีวายเราอยู่ที่นี่ก็ต้องถามเรื่องสารข้อเนี่ยขอยกไปที่วาระอื่นแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราวาระกันแล้วกันนะครับขอบคุณครับครับผมขอฝากข้อมูลไปวาระอื่นนะครับวันนี้พูดถึงคนที่พูดมาเนี่ยที่ว่าเป็นเรื่องของบริษัทฝรั่งเขามีประโยชน์หรือว่าเช็คอินดิสเทลติ้งรับการบริการเพราะว่าปีมันเดือดร้อนนะผมอยากจะแนะนำเพิ่มเติมจากท่านผู้พูดดีว่าคือเรื่องของการค่าปีในการเอ็กซ์พอร์ตเข้าใจท่านผู้พูดตอนนี้โควิดที่เราทำเนี่ยมันเป็นโอกาสแล้วครับที่ทางผู้บริหารจะไปเจรจาต่อรองเจ้าอันที่หนึ่งอันนั้นทำให้กำไรมันดีเพราะมันที่มันได้กำไรคือกำไรถ้าอันไหนที่มันไม่ให้เราไม่ให้เรานะเราต้องการเราต้องคนติดหรือทำให้ในคนติดติดกันอยู่แล้วตอนนี้เป็นยุคของดิจิทัลเนี่ยไม่ได้มีการเกิดกับแต่ว่าคนจะดีออนไลน์ออนไลน์กันเข้าใจแต่ออฟไลน์เนี่ยแน่ๆมันจะเป็นกับที่ชอบใจเพราะเราอยากให้ทุกคนมาเล่นแต่กันชอบเราเราต้องสร้างให้เล็กลงเป็นโชว์รูมแล้วเรามาเล็กอันนั้นที่ทุกคนเนี่ยปัญหาที่เราทำให้เล็กมากขึ้นถ้าเราจะสวิตกับคือเรื่องนี้เราต้องไปคุยในวาระที่เนี่ยได้ใช่ผมรู้กันได้เราเรื่องมาเป็นพยานคุณพยานขออนุญาตให้เราแนะนำใหม่ๆนะที่ทำได้ไหมในฐานะเนี่ยเราก็มีความเป็นเยอะแยะแต่เพราะว่าการก็เลยดึงดูดเงินเลยคือการประกาศเนี่ยเรามาแนะนำฟรีนะครับคำสอนเองจะนั่งคุยกับร้านใหญ่ค่ะร้านเดิมอะไรไม่เป็นไรค่ะไม่จบเลยค่ะร้านแรกที่ผมไม่ได้ถามเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบผมเสนอแนะบอกอย่างคนที่คือที่นั่นเสนอแนะมาเป็นผมฟังแล้วผมก็เลยทำมาเป็นประโยชน์บริษัทที่จะให้ผู้บริหารเนี่ยรับฟังถ้าเขาถูกแทนคุณปีนาในฐานะแชร์แบงค์นะโอเคจ้ะเข้ามาเลยถ้าไม่มีคำถามผมก็
วยอยู่นะครับก็เดี๋ยวรับไปทั้งหมดแล้วเนี่ยซึ่งนักแสดงเองก็ต้องผมว่าเราสองคะแนนเราจะได้ไปไหมครับจะได้เป็นวาระต่อไปนะครับมีท่านไหนไหมครับจะยื่นเพิ่มเติมก็สักถามนะครับก็มีท่านใดสงสัยสอบถามได้นะครับ
ชาติต่อไปคุณมาด้วยตัวเองครับก็อยากจะถามเนี่ยเห็นคนมาโบสถ์ใช่ไหมฮะแล้วผมเนี่ยอยากได้เงินปันผลนี่ก็เสียดายเพราะว่าผมมีเยอะกองทุนก็มีผู้ชายถ้ารู้ว่าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมก็จะเอาคะแนนของลูกดีไม่ได้ชุบคำถามคือผมจะต้องลงคะแนนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยผมถึงจะได้เงินปันผลชัดๆก่อนว่าผมจะต้องลงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยผมถึงได้เงินปันผลและวาระนี้คะแนนเสียงต้องเท่าไหร่เพราะว่าถ้าผมแสดงว่าตั้งหนึ่งของผู้บริหารเนี่ยก็จะไม่ให้ปันผลเราก็ต้องลงคะแนนเพื่อไม่ให้ปันผลแต่พวกเราเนี่ยอยู่บริษัทนานนะผมก็มาทุกปีแล้วก็ซื้อหุ้นจนมีเยอะแล้วก็คือหวังเงินปันผลเพราะว่าผมเห็นกระแสเงินสดดีขึ้นเรื่อยๆแล้วผมก็มาทุกปีก็หวังเงินปันผลนะฮะทีนี้ปีนี้ผมก็ดีใจที่ได้เงินปันผลผมก็ซื้อหุ้นก็มีปรากฏว่าพอถึงเวลาแล้วผมไม่ได้ปันผลเนี่ยถามชัดๆก่อนว่าเดี๋ยวผมต้องขีดว่าผมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยผมถึงจะได้เป็นปันผลนะครับแล้วก็อยากจะฝากไปเลยนะฮะคือผมเห็นกระแสเงินสดของบริษัทเนี่ย4ปีแล้วอ่ะนะกระแสเงินสดผมไม่ดีตลอดปีเนี้ยเมื่อปีเนี้ยในวาระผมประกอบการก็รายงานผมว่ากระแสเงินสดเป็นบวกใช่ไหมครับแสงเงินสดเป็นบวกแล้วกลับเป็นว่าพอถึงเวลาเนี้ยเราก็แจ้งตลาดแล้วว่าเราจะได้เป็นปันผลผมก็ไม่รู้นะว่าเรื่องแค่ผมจะไปลงตลาดได้หรือว่าทำที่เพราะว่าผมมาซื้อหุ้นเนี่ยทางบริษัทบอกว่าจะได้เป็นปันผล10ตังค์ผมซื้อไปแล้วอ่ะรับซื้อได้ไหมใช่ไหมครับตอนนี้ต้องเห็นใจเราด้วย10ตังค์ของ400ล้านหุ้นเนี่ยมันไม่กี่บาทเองนะจะนะครับมันเทียบไม่ได้กับแอสเซทของเราที่มีมากมายเฉพาะที่หน้าบริษัทเนี่ยประมาณกว่าล้านแล้ว40ประมาณกว่าล้านจะนะครับถ้ามันเรารู้สึกว่าเราเสียความรู้สึกนะเพราะผมซื้อคุณเพิ่มไปแล้วแล้วจะรับผิดชอบผมไหมไม่รู้ว่าผมก็ไปร้องที่ตลาดผมก็ไปร้องที่ปตท.ว่าเอ๊ะมีผมได้เงินปันผลแต่ผมซื้อหุ้นไปแล้วอ่ะแล้วก็ใครถึงซื้อผมคืนใช่ไหมฮะแล้วผมไม่ได้เงินปันผลผมมาทำอย่างนี้มันผมชอบบริษัทนี้เพราะมีซีทีสกอร์ 5 ดาวย้อนกลับไปดูเนี่ยทุกอย่างดีหมดผมศรัทธาบริษัทแต่บริษัททำผิดกฎนะบอกว่าให้ปันผลถึงเวลาให้ปันผลเนี่ยทำผิดนะครับในนั้นเนี่ยถ้าผมรู้ว่าร้านที่เกิดเนี่ยผมจะต้องเอาส่วนของลูกค้าตรงนี้ที่ซื้อขึ้นมาเยอะหรือการเรื่องก็เอามาลงทุนเนี่ยมาบริวันนี้ด้วยไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถ้าได้จริงจะต่อมานะถ้าทำแบบนี้ไม่ได้นะนะฮะทีเนี้ยเดี๋ยวตอบชัดๆว่าผมจะต้องขีดช่องเห็นด้วยไม่ได้เห็นด้วยผมจะได้เงินปันผลขอบคุณครับต่อแล้วก็จัดส่วนจะต้องเท่าไหร่ผมได้จำไว้ครั้งหน้าผมต้องเชิญชวนเพื่อนๆที่ผมชวนมาซื้อหุ้นไว้อ่ะผมชวนเพื่อนหลายคนนะผมชวนคุณว่าได้ที่สิบตังค์นะผมเที่ยวในฟังเนี่ยแล้วก็มาเนี่ยผมไม่ได้เนี่ยผมกลับไปผมว่าไม่รู้เข้าหน้าทำไมนะแล้วก็จะหาเงินต้องเท่าไหร่ถึงจะผ่านเท่าไหร่สองในสามหนึ่งหนึ่งสามในสี่หรือยังไงบอกด้วยนะครับขอบคุณครับขออนุญาตแจ้งเรื่องการแสดงก่อนนะครับถ้าผู้ลงทุนเนี่ยถ้าได้เงินผลเนี่ยก็ต้องลงเห็นด้วยนะครับแล้วก็แสดงสิ่งเนี่ยก็คือหนึ่งนะครับเพื่อการแสดงไม่มีผมจะสอนให้คือผมก็คือถ้าอยากมันเ
มเห็นด้วยใช่ไหมครับผมก็มีความรู้สึกเหมือนกับท่านผู้พูดท่านนี้นะครับโอ้ยเราอยู่ประจักษ์งานเราอยู่ครับมีเถอะแล้วเหตุการณ์ที่มันผ่านไป
ขอให้ชี้แจงตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตบอกนะครับท็อปิกนี้คงจะสำคัญสำหรับทุกคนผมขอคอมเมนต์กับแบบที่คุณมาถามคุณนะครับว่าอันที่หนึ่งเพื่อนผู้ใหญ่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ก็ยังไม่หายเลยผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมีกำลังผมไม่มีกำลังนะครับแล้วก็ข้อที่สองการที่คุณจ่ายตังค์เนี่ยอย่างน้อยตอนนี้มันก็ยังมีแสดงที่ดีใช่ไหมครับพูดถูกก็ได้ด้วยแต่การที่คุณไม่จ่ายเนี่ยคุณเป็นมือที่หนึ่งที่เป็นคนที่ปฏิบัติคุณแสดงที่ดีไปไหมว่าเหตุการณ์กรรมการบริหารพบเงินเดือนตัวเองเพราะเราไม่ประกอบในเมื่อเราไม่ประกอบเราจะไปกินเงินเดือนเต็มเหมือนเดิมได้ยังไงชาวบ้านในกระทรวงเดียวคนนี้ไม่ได้ต้องค่าใช้จ่ายแบบนี้เลยใช่ไหมครับนี่อันที่สองถ้าแสดงความจริงนะไม่จ่ายปันผลก็ต้องค่าใช้จ่ายครับแล้วการจ่ายปันผลเนี่ยมันจะทำให้ทุกคนเนี่ยกระตือร้อนที่จะช่วยปรับปรุงให้บริษัทดีขึ้นไม่งั้นความจริงแล้วไม่ชิวๆก็ใช้ไปนะครับแล้วเรื่องของที่ดินถ้าบอกว่าเราพยายามจะขายอันนี้มันเป็นงานประทานรูปประทานหลายปีแล้วถ้าจะเป็นรูปประทานเนี่ยคุณบอกติดป้ายนะครับพาร์ทเนอร์ล็อกเด็ดโคดีไปหมดให้มันเพิ่มมูลค่าจริงนะครับให้มันเพิ่มมูลค่าจริงๆให้เราเนี่ยมันไม่ใช่แค่แอบพูดนะครับเรื่องนี้ผมคิดว่าการไม่จ่ายปันผลเนี่ยมันกระทบหลายคนเพราะเราไม่ได้รับเงินเดือนเราลงทุนระหว่างบางคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณอย่างนี้นะครับก็เป็นทางเดียวชี้แจงเดียวเลยขออีกคำถามเดียวชี้แจงพร้อมในทีเดียวเลยนะครับอย่างนี้นะครับท่านประธานผมสูงThank you.
chính xác là một người muốn đi bán khách hàng. Cái đơn hàng
เกิดขึ้นในเหตุการณ์โควิดแต่ทีนี้อ่ะนั่นคือคณะกรรมการบริษัทที่เป็นคนรอแต่ในกรณีที่เรากำลังคุยกันตอนนี้เนี่ยเรากำลังคุยกันว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยผู้คนเนี่ยมองในทางไหนซึ่งในมุมมองที่ผมบอกว่าถ้าเกิดคุณวิดาจะแสดงความเห็นก็น่าจะแสดงความเห็นในฐานะของผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่านะครับเพราะว่าคณะกรรมการบริษัทจบไปแล้วนะครับก็เสนอไปแล้วนะครับที่เหลืออยู่ที่การดูผู้ถือหุ้นเป็นหลักครับผมขอบคุณครับเลยครับผมแจ้งแน่นอน
ที่อยู่ข้างโจมันก็พิจารณาไปใช่มันก็ไม่ใช่พิจารณาเพราะว่าแบ่งเงินจากแกะประมาณนี้มุมมันเราใช่ไหมจากเรียกเลยให้ที่หนึ่งเลยอยากจะเน้นว่าคือผู้ใหญ่ก็ยอมรับว่าอะไรทำไมเพราะว่าเราอยากให้ดูตั้งแต่ต้นไม่มาประกาศขายแต่ที่เราต้องการแต่ว่ารู้สึกไปเลยคือเราซึ่งเราจะได้รับเราต้องสื่อสารกันนะครับมันจะเป็นเรื่องจริงอันนี้ต้องคิดกันเลยนะฮะว่าในความซีเรียสของเราช่วงแน่ใจว่าช่วงระหว่างต้นปีหน้าปลายปีหน้าเนี่ยไม่มีใครในสังคมไหนที่รู้ว่าตัวเองเป็นยังไงกันแล้วเรามีสภาพงงกันเลยนะฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอเราเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากประเทศไทยไปแล้วไปเป็นบ้างที่สำคัญก็คือยุโรปเนี่ยนะฮะอิตาลีเนี่ยใต้เป็นเราอยู่นะแล้วถึงเปิดตาเราเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของโลกแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆว่าภายใน4เดือนหรือจากการตั้งแต่เริ่มมาร้อยเก้าสิบแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นความเสี่ยงความไม่แน่นอนนี่มันเกิดขึ้นอย่างมากเพราะฉะนั้นการบริหารจะต้องได้ตัดสินใจว่าเรามาสร้างสิ่งใหม่ก่อนแล้วก็ยังแน่นอนหลายทางที่ว่าเก็บเงินทุกกองนี้ไว้สักเวลาหนึ่งก่อนได้ไหมนะฮะขอให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะฮะที่ผมพยายามแสดงในชาร์ตของผมเป็นก่อนโควิดกับหลังโควิดเนี่ยนะครับผมเขียนเอาไว้เลยว่าหลังโควิดเนี่ยอยากเริ่มขึ้นในวันที่1กรกฎาคมปีหน้าโควิดนะครับเพราะฉะนั้นจากนี้การปีหน้ามันก็ไม่ได้ลองสมมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเก็บเงินก้อนนี้ไว้นะฮะและถ้าสถานการณ์เนี่ยมันดีขึ้นถ้ามันดีขึ้นว่าไอ้วัคซีนได้เนี่ยมันอาจจะเร็วกว่าที่ผมไปตั้งตัวเลขเอาไว้นะฮะซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะอำนาจนิยมนะครับแต่ถ้ามันเกิดดีมาเร็วกว่านั้นนะครับแล้วก็เราก็จะเอาเงินมาใช้ก็อยากได้เหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้ถ้าปล่อยไประยะมันยังไม่มีความแน่นอนชัดเจนพวกวัคซีนมันจะมาเมื่อไหร่นะฮะอย่าลืมนะท่านดูมีนายังมีคนบอกว่าวัคซีนเนี่ยได้แล้วก็คือในเดือนสิงหาคมนี้เรามีชื่ออยู่แต่เพราะว่าตอนนั้นที่ปล่อยมาเกิดมาที่นะฮะตอนนี้มีคนบอกว่าวัคซีนมันอีกทีหนึ่งสิ้นหมดแล้วเป็นต้นเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเครื่องความสูงและลำคอเนี่ยนะบริษัทที่เป็นบริษัทนะครับเก็บเงินตรงนี้ไว้ก่อนสักระยะหนึ่งนะฮะแล้วพอมันชัดเจนแล้วเนี่ยก็เอามาใช้กับขอบคุณมากครับผมพี่ดาครับจริงๆอยากจะเรียนตรงนี้นะครับผมขออนุญาตให้ดูแลผู้รู้นะครับคุณพี่ดาเนื่องจากว่าผมเข้าใจนะครับอย่างที่ท่านพี่ดาพูดนะครับแล้วก็ผมทราบเหมือนกันว่าใครรู้ว่าของโควิดจะมาถึงคุณในทุกคนด้วยนะครับเราก็อยากให้บริษัทเนี่ยมีแค่ส่วนเพียงพอที่จะบริหารงานเมื่อกี้ผมได้บอกย้ำนะฮะว่ามีค่าจ่าย40กว่าล้านเนี่ยมีผลต่อการดำเนินงานของท่านในปีถัดไปไหมมีแค่โฟก็จะเลี้ยงบริษัทไหมผมจะดูเลขโชว์ในกระดาษว่าท่านไม่ได้บอกว่าระดับเลขนั้นเป็นจริงแค่โฟก็เป็นห่วงแล้วสภาพแบบนี้ท่านผู้ทราบมาเนี่ยพอเดินไปดูงานเนี่ยมีวิวพอที่จะเลี้ยงคนงานณปัจจุบันไม่มีการไล่ใครออกแน่นอนผมมั่นใจจากตัวเลขที่ผมฟังจากน้องๆที่นั่งรับ
ลงทะเบียนนะฮะว่างานเปิดเป็นยังไงเขาบอกว่างานเนี่ยก่อนเข้ามาแล้วถ้าเข้ามาแล้วจริงนะครับนั่นหมายถึงว่าแคสต์ตัวเราเนี่ยกำลังจะเข้ามาเราจะถือว่าบิดาบอกว่าจะไม่ดูเงินจะขอสมุดเงินก้อนนี้เก็บไว้ก่อนเอาไปจ่ายเอาอยู่ทีหนึ่งไหมฮะแทนที่เราจะจ่ายต่อเป็นสิ่งงานที่จริงนะประมาณนี้ขอบริหารเนี่ยผ่านก่อนก็คือขั้นจ่ายไปหมดแปดหมดการจ่ายจากสิ่งงานเป็นการยาวไปถึงเดือนแล้วก็เราผ่านก่อนเลยว่าถ้าต้องการโอกาสสูงอยู่ก็อีกเดือนแต่ถ้าไม่ควรที่จะไม่จ่ายดูไหมครับมีเพื่อนสงสัยแล้วก็มีเรื่องนี้เขาอาการนะครับก็เป็นท่านนะเจอท่านเป็นกระจายสื่อเยอะเลยสักจนจะลงเงินห้าบาทเพราะเมื่อไหร่ที่เราถึงจะลงเงินนั้นเนี่ยท่านไม่ได้จ่ายพวกเราเราครับมีความคิดในท่านว่าท่านให้เราแน่แต่ไอ้ท่านจะจ่ายเป็นสิ่งหนาการเพื่อเป็นการยาถือว่ามันได้ท่านก็แจ้งจดหมายที่ตลาดสัตว์จะจบท่านก็ไม่ได้มีกำหนดขอให้ความเห็นนะครับก็ประเด็นมันเกี่ยวโยงกับเรื่องข้อกฎหมายอยู่แต่จะเข้าใจเรียนไปก็คือเวลาที่เราทำแล้วเนี่ยภายใน30 วันเราต้องแต่งงานกันทันทีแต่แรงจะเลื่อนไม่ได้อันนี้ก็อยู่ที่ว่าผู้รู้จะบอกไปในทางไหนนะครับเพราะว่ามันมีกฎกำหนดไว้อยู่แล้วนะครับผมมีข้อเสนออย่างนี้นะครับเมื่อกี้ท่านพูดว่าเราเรื่องเราตอนนี้เข้ามาดีอันนี้จริงจังของเราคือดีใช่ไหมครับดาราเดียวกันเราไม่รู้มันจะมีอย่างนี้ไหมเราไม่รู้คือที่เราได้อยู่ตอนนี้เขาเรียกว่าเข้มมากหรือเปล่าคือมันมีความต้องการที่จะทำใช่ไหมพอล็อกดาวน์ออกเนี่ยคนมันละหมาดที่จะใช้พอทีนี้พอคลายออกเนี่ยออกมาเนี่ยเราก็จะสูญจากการสั่งทันทีเข้าใจไหมครับตอนที่ล็อกดาวน์เนี่ยคนซื้ออะไรก็ได้อีกบ้างใช่ไหมฮะซื้ออยู่บ้านเนี่ยจะไปปาร์ตี้ที่ไหนก็ไปได้แต่เจอใครก็จะแต่งตัวให้สวยมันไม่ดีนะพอคลายล็อกดาวน์ออกเนี่ยการซื้อเครื่องแบบต่างมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นความต้องการที่เกิดจากการเก็บตัวที่ผ่านมาว่าไม่สามารถที่จะซื้อเครื่องแบบได้เพราะไม่มีโอกาสต่อไปของเราดังนั้นดีมานด์ที่เข้ามาเนี่ยเป็นการที่เฉพาะตัวจริงๆนะครับปกติแล้วเราจะได้รับต่อเนื่องในช่วงตลาดที่เราเอาเรื่องต่อไปที่เราจะได้รับจริงๆเนี่ยนะฮะมันจะมาเดือนต้นเดือนสิงหาประมาณนี้นะครับที่ว่าคนเนี่ยจะเริ่มสั่งจะตีเราในกรอบคริสต์มาสตอนนี้เนี่ยผมจะคุยกับคุณเดชาอยู่สองสามวันอะไรเป็นยังไงสถานการณ์เราเช็คกันเป็นวันนะฮะว่าออเดอร์คริสต์มาสเนี่ยมันจะเข้ามาใหม่ยังไงบ้างครับผมนะฮะนี่นะครับความไม่แน่นอนที่ผมพยายามจะเรียนมาตลอดมันค่าลำบากนึกว่าคุณลงทุนที่เนี่ยที่คุณพูดมาเดียวดีใจนะผมว่าเราเป็นทางออกกันดีแต่คุณดูสิส่งดาวไลน์ให้กับเราดีเราทำหน้าตาแบบนี้นะไม่ได้คุณดูสิมาพูดที่นี่คือผมก็เริ่มเห็นทางออกแล้วแต่ว่าทางออกก็ต้องติดนะครับใช่ครับเป็นไปผมมอเซ็นทางออกนะครับท่านประธานท่านประธานครับครับท่านประธานคือที่อย่างว่าบริษัทเราเนี่ยนะครับภาพการเพราะว่าเราแบรนด์ดีมากนะครับภาพการนะครับประธานความมั่นใจนะครับสินค้าเราเนี่ยพอมาถึงก่อนในตัวสินเชื่อเราประธานความมั่นใจนะครับเรามั่นใจในตัวท่านมั่นใจในครอบครัวเพียรสวรรค์และมั่นใจในธนาคารนะครับประวัติท่านเนี่ยท่านมีคนดีนะครับแล้วแบรนด์ของเราเป็นแบรนด์ที่มีคุณค่านะ
ครับเราเป็นจ้างงานมาเนี่ยจากตัวละครนะครับแต่ที่ผมมาบอกให้คือเรื่องเนี้ยนะประกาศอยู่ถึงตลาดนะครับแล้วก็เนี่ยจะสะท้อนออกไปนะครับมันก็จะเป็นข่าวลือออกไปนะครับเวลาเนี่ยภาพลักษณ์ของเราที่เราสร้างมา40ปีอ่ะท่านประธานนะครับผมจะเป็นเหมือนตลาดของท่านคือท่านใช้ทีวีครับท่านเนี่ยให้ปันผลเลยประมาณ40ตังค์ก็ประมาณ40กว่าล้านแล้วคนที่โหวตไม่เห็นด้วยก็จะทำให้วาระนี้ไม่ต้องจ่ายปันผลแต่ถ้าท่านจ่ายปันผลให้พวกเราอะไรเล็กน้อยอ่ะอาจจะ5ล้าน10ล้านเพราะท่านน่ะได้ปันผลไปท่านถือเยอะท่านก็ให้บริษัทซื้อบริษัทก็มีเงินแล้วถูกไหมครับถ้าใครเห็นด้วยกับผมท่านก็เคยให้บริษัทยืมไม่ใช่ก็มีให้ใช่ไหมฮะท่านก็ให้บริษัทยืมบริษัทก็มีเงินแล้วนะครับชวนพวกเราไปได้สักหนึ่งตังค์แต่ท่านทำไมว่าเงินของท่านเนี่ยหนึ่งบาทมันไม่ชอบเลยของเราหนึ่งบาทถ้าเราไม่ต้องการใช่ไหมฮะของเราเนี่ยเราขัดสนรัฐบาลก็ยังไม่เห็นท่าไปเลยนะครับแล้วโรงงานผมบริษัทผมมาผมตอนนี้เป็นตลาดโอนผมก็วัดแต่ไม่ต้องรอผมก็ต้องเลือกคุณผมเลือกคุณเขาท่านเลือกคุณผมประเทศชาติยืนอยู่ได้ถูกไหมครับท่านตอนนี้แหละมันมั่นไปเลยตอนนี้แล้วท่านก็ท่านนะครับก็ให้ไปจัดยืมใหม่นะครับผมคิดว่าทางออกเนี่ยน่าจะโอเคมากจริงแล้วนะตอนเงินนั้นที่สตาร์ทนั่งยืนนะบริษัทท่านเนี่ย5 6ปีเนี่ยลงทุนบริษัทย่อยเป็นพันล้านถ้าเหลือ600ล้านหายไป1,000ล้านอ่ะถ้าคิดดูพันล้านกับเงิน10ล้านเนี่ยต่างกี่สิบเท่ากี่ร้อยเท่านะครับขอให้ท่านโปรดเห็นหน้าด้วยนะครับขอบคุณครับก็คือแรงแรงงานข้อเสนอแนะที่ดีมากครับเพราะว่าท่านประธานก็อยากได้งานทุกคนเราก็อยากได้งานทุกคนถ้าเมื่อท่านประธานได้ข่าวแล้วเนี่ยท่านประธานจะได้แค่กับผู้ได้ดอกเบี้ยแค่สองเด้งครับก็คิดว่าเราคุยกันมาเป็นเวลาดีเลยเพราะว่าอะไรนะอันนี้ใช่ไหมครับ15นาทีผมก็ได้กับพวกคณะกรรมการอธิบายได้ผมที่สุดจะเป็นไปได้โดยที่ของเราในชัดเจนว่าไปอยู่ทั้งหมดทั้งหมดนะครับมาเป็นหลักในการมีคนรับเราต้องรักษาสันติไว้ให้มันมีดาวที่ว่างนี้ให้มันนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้มีความสามารถในการระดมทุนนะครับแล้วก็ทุนนั้นในการต่อรองดีต่อทุนที่จะขาดทุนมากขึ้นต่างๆแล้วก็นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำเพื่อเปลี่ยนแปลงโดยที่ว่าการทำที่ว่าเนี่ยแม้การตรวจทางเรื่องความไฟฟ้าอยู่นะครับซึ่งก็เริ่มก่อตั้งจากนี้กันมาเมื่อ2017ก็มีความคิดเดียวกันก็บอกเดียวกันว่าเราก็อยากจะได้เงินเหมือนกันนะครับแต่เราก็เอาความประโยชน์ของบริษัทมาตั้งนะครับแล้วผมก็คงจะสรุปแค่นี้แหละครับแล้วก็ผมก็ไม่ห่วงเรื่องชื่อเสียงเพราะว่าสิ่งที่เราทำนี้เราทำเพื่อผลประโยชน์ของมูลประชาชนนะฮะเราต้องยอมรับว่าที่นี่ต้องสูงต้องดูดุลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าสิ่งเราทำเนี่ยจะได้รับความรู้ไปถึง
ของเรานะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าถ้าเราอธิบายเรื่องนี้ไปให้กับผู้คนข้างนอกเนี่ยนะครับจะคิดว่าชื่อเสียงของเราจะเสียผมคิดว่าชื่อเสียงของเราจะดีขึ้นว่าเราเสียสละนะครับเราลดเงินตัวเองไปแล้วน่าสนใจส่วนที่ท่านจะทำอะไรต่อไปนะครับแต่ว่าให้เราแสดงความรักต่อกิจการความมั่นใจในความที่จะก้าวหน้าในกิจการนี้นะครับแล้วก็ให้เราสมมุติว่ามันเป็นการดีกว่าที่เราจะรักษาเงินก้อนเดียวไว้และก็ถ้าเห็นการชัดเจนขึ้นมาเนี่ยชื่อผมนะครับผมจะเป็นคนแรกที่พยายามอย่างตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการที่จะชะลออะไรอยู่ที่เราจะเชิญท่านมาชมวิสามันสักครั้งหนึ่งแล้วก็แจ้งกับอีกวันหนึ่งนะครับแต่แน่นอนมันไม่ใช่เป็นการสัญญานะครับเพราะเรายังไม่รู้แน่นอนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่คีย์ของมันคืออย่างที่ผมเรียนเดือนสิงหาคมนี้นะครับเป็นเดือนที่สำหรับของคริสต์มาสนะครับวันนั้นจะเป็นคริสต์มาสขอให้โอกาสผมเรียนผ่านเดือนสิงหาคมไปนะครับผมสัญญาว่าเราจะมีการประชุมวิสามันในเดือนนี้ในเดือนนี้นะครับนะครับขออนุญาตนะครับใครที่ไม่เห็นด้วยก็ส่งบัตรคะแนนได้เลยนะครับต้องขอเสนอผู้ที่มีงานแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกรรมการที่ออก
สามต่อแต่พินาหน้าถึง13นะครับแต่บริษัทอมนุนถึง10ของผู้ถือหุ้นรายโดยได้แจ้งสารเทศยังตลาดทรัพย์เกี่ยวกับการให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อรับตำแหน่งต้องรับตั้งเป็นกรรมการบริษัทในช่วงเดือนตุลาธันวาโดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทถ้าปีนี้ไม่มีหุ้นท่านใดเสนอบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทกรรมการธนาคารและตัวแทนที่ขอเสนอกรรมการดึงที่ขอเสนอกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยมีกรรมการรายเดือนต่างท่านกับผู้รับตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจึงขอให้ผู้พิจารณาครับนี่ก็มีข้อสักถามใดไหมครับตอนนี้ก็ขออนุญาตให้ส่งกลับลงคะแนนเสียงนะครับอันนี้ก็ต้องส่งทุกท่านนะครับก็มี3ใบท่านส่งบัตรลงคะแนนแล้วนะครับดังนั้นขอไปวาระที่5เลยนะครับคะแนนผมเวลาผมจะไล่ให้ท่านทราบนะครับคือวาระที่5นะครับเชิญท่านในท้ายครับครับวาระที่5เป็นเรื่องการที่ได้รับค่าตอบแทนจากการบริษัทประจำปี2563นะครับเพื่อทำการบริษัทเห็นชอบตามหลักเกณฑ์การที่นำค่าตอบแทนของการบริษัทโดยการเสนอของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในความเหมาะสมในระดับที่รับผิดชอบผลงานผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละท่านเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อวงเงินที่ขออนุมัติประจำปี2563ไม่เกิน12ล้านบาทไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในระดับเป็นกรรมการบริหารนะครับทั้งนี้ได้แนบรายงานค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารปี2562ตามรายละเอียดในหน้า16เอกสารดังต่อไปทีมบริษัทผู้ถือหุ้นมาที่ด้านบนครับมีผู้ร่วมท่านใดประกาศสักถามไหมครับเอกสารนี้นะครับเ
ก็พอดีเก็บบัตรลงคะแนนมาด้านแล้วนะครับผมขอไปต่อด้านที่6เลยแล้วกันนะครับนักเรียนชายครับครับขอรับผู้เป็นการยืนยันว่าแต่ท่านผู้สอบทีเป็นยังเรียนแล้วขอให้ท่านได้ตอบแทนนะครับคณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาการเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี2563ในได้เสนอกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนางสาวเอกวันเพื่อนำผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่384หรือนางสาวสมรสสันติอัศวราพรผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่4523หรือนายชัดชัยเกษมศรีธนาวัฒน์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่5815แห่งบริษัทสำนักงานวายจำกัดจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี2563และกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทสำนักงานวายจำกัดมีเครือข่ายครอบคลุมเป็นที่รับประเทศที่ทำให้มาตรฐานสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากลและค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน3,400,000 บาทซึ่งมีความเหมาะสมโดยสมควรแต่ผู้สอบบัญชีทั้ง3ท่านต้นตัวทั้งบริษัทมันวายไม่มีความสำคัญหรือรายการที่อาจจะขอให้เกิดความขัดแย้งและผลประโยชน์กับบริษัทอย่างใดรายละเอียดในเอกสารการประชุมน่าสังเกตนะครับยืนเสือและผู้ที่อยู่ผู้ที่นาอัตมาตนะครับมีผู้ใดนะครับI'm
ชุมชนหรือว่าถ้าเราเรียนบริษัทต่างไปเท่าไหร่นะครับก็มีบริษัทในเครือที่ทำในงานมีบริษัทในเครือที่บริษัทในเครือที่อินเดียปัจจุบันเนี่ยเรียนมาตรวจสอบคนที่มาทำงานครับแล้วก็ยินดีที่จะทำจบการทำที่นี่ทุกสิ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจำได้เพียงแค่ไม่นานแต่ว่าจำในการที่ผมบอกว่าไม่นานที่ปี2020เนี่ยเราเป็นปีประมาณ8ปีนะครับซึ่งถามว่าแพ้ไหมแพ้ทางใจมากแต่นั่นคือความจริงที่ไม่ประทับใจทุกอย่างนะครับแต่ในที่นี้ผมบอกว่าคือเรื่องของการนะครับแต่ผมไม่รู้ไม่บอกที่นี่ผมรู้นะ
ี้นะครับก็คือในข้อที่3นะครับก็คือเวอร์ชั่นที่เห็นเป็นตัวสีเขียวนะครับที่ปรากฏอยู่ในสไลด์นะครับก็คือเวลาที่เรามีแก้ไขแทนแปลงนะครับส่วนถ้าที่สีดำนะครับสไลด์นี้คือก็เป็นข้อความเดิมนะครับขออนุญาตอ่านนะครับในการประชุมคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือและประชุมสถานที่วันเวลาเตรียมวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยระเบียบตามบทควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาในกรณีรวมทั้งให้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและการจัดส่งให้ผู้รู้ทราบให้ในเวลา7 วันก่อนการประชุมโดยโฆษณาวันบอกกล่าวนะประชุมในหนังสือที่ติดต่อกัน3 วันทั้งนี้อันนี้คือข้อความที่เราต้องเข้าใจนะครับสีเขียวทั้งนี้หากการที่ประชุมในคราวนั้นเป็นการที่ประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่อหรือพิมพ์แทนก็ได้โดยจะต้องจัดส่งและประกาศหนังสือพิมพ์ตามระยะเวลาที่กำหนดThank you.
็ดี๋ยวผมขออนุญาตนับคะแนนเสียงนะครับไปทีละวาระเลยนะครับนะครับก็คือ36,200,000 บาท
ันทำให้รู้ถึงวันเวลาที่อะไรที่อยู่หลายแสนปีที่หลายแสนปีที่ชื่ออะไรนะเซเลต้านะครับเขาต้อนผู้คนเข้ามาเนี่ยเมื่อตอนที่เขายังมีพลังมากแล้วก็วันนี้ก็ทำให้ผมอยู่ทุกวันนะความจริงอยู่ว่าผมก็คุ้นชินว่าจะเจอในสองทางก็ต้องรู้แก่ที่แรกแกมองผมก็เคยตอบว่าแกเป็นใครบอกผมว่าทักตอบผมครับทำไมไม่ได้ด้วยนี่เราผมต้องรับผิดนะแต่จะพิจารณาการตัดสินใจเราเพื่อหุ้นมูลรวมนะครับเราจึงได้ตัดสินใจข้อเสนอของท่านเนี่ยดีครั้งเดียวในผู้ประเด็นด้วยแล้วผมก็พูดตรงนี้บอกเป็นสถานการณ์ตลาดที่ว่าจะให้แจกเงินออกไปแล้วก็ให้ผู้ถือหุ้นคือเอาเงินมาให้คนตัดสินนะครับอันนี้ทำไม่ได้เพราะถ้าทำอย่างนี้ไปเนี่ยหน่วยบริษัทจ้างจะไม่มีการสนับสนุนหลักก็ใหญ่ใช่ไหมคือมันเป็นมาตรฐานที่ทำไม่ได้เพราะถ้าทำไปแล้วเนี่ยมันจะเสียธรรมะพิบัติถูกนะครับตอนนี้ท่านพูดยังไม่ได้อยู่ตรงนี้ผมที่ดีอยากจะพูดให้กับท่านนะครับถ้าใครเหลือท่านก็ช่วยบอกที่ของในตัวนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับผมขอเข้าประเด็นที่ผมคิดว่าสำคัญมากสำหรับอนาคตหลักคู่นะครับคือผมใช้เวลาอีกเดียวจะอธิบายว่าสภาพของการจ้างเราต้องรู้ว่าเราเนี่ยจ่ายเงินวันผลดีตลอดเราจะเป็นแชมป์จ่ายเงินมากที่สุดนะฮะในระดับสภาครับได้รับรางวัลจ่ายเงินมากที่สุดเป็นที่ดับต้นเสร็จแล้วเราต้องเจอปัญหาไอ้ที่เราเรียกว่าแบนเซชั่นคือเริ่มจากตำนานแล้วก็พัฒนาไปเป็นกรมอะไรเลมอนบรัสส์นะมันก็เกิดเป็นมหาวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาจากที่เรียกว่าเบรดเซชั่นเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2009นะฮะถ้าท่านจะจำได้แล้วมันเป็นเบรดเซชั่นที่มันปิดล็อกดับเบิ้ลมันปิดไปทีแรกแล้วก็กลายเป็นตัวเป็นรอบแล้ว2011มันเริ่มขึ้นพอสำหรับเห็นที่คุณได้เป็นแค่นิดเดียวก็ปิดปากนะฮะไอ้นิดที่สองเนี่ยทำให้การดำเนินงานของเราเนี่ยเพราะว่าอะไรนะมันมาเจอกันกับตอนที่เทคโนโลยีดิจิทัลกำลังเติบโตนะครับจึงทำให้ผลประกอบการของเราเนี่ยในบรรดาบริษัทที่เป็นบริษัทโฮลเซลต่างๆเป็นบริษัทที่ขายที่เราเอาไปขายเขาเรียกอย่างเช่นที่ฝรั่งเศสเนี่ยเราไปตั้งตัวเป็นโฮลเซลเองเวลาเราสต็อกเก็บที่นั่นแล้วเราขายราคาถูกนะครับพอเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยของที่ขายมาที่มีการเงินที่เราทำถึงแม้เราตั้งเราไปตั้งในโคดักเองที่แอริสเลยนะฮะขายสามประเทศในสวิตเซอร์แลนด์ขายฝรั่งเศสแล้วก็ขายเบลเยียมมันกลายเป็นเรื่องหนาหูเลยเพราะตอนนั้นเนี่ยผมไปสั่งเข้ามาก็ตามเนี่ยคนที่โพสต์ทีวีขึ้นไปเนี่ยเขาสามารถที่จะขายได้ถูกกว่าราคาของลูกค้าหรือของเราซื้อจากเราลูกค้าที่สุด 30% อันนี้เข้าใจกันไหมผมจะบอกให้ฟังเพราะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้อาการของเราดูก็เสียมาตั้งแต่ปีตั้งแต่ Great Recession ในปีที่สองพอมาปี2019เราคิดว่าเราพ้นแล้วแล้วเราก็เอาสำรองที่การพัฒนามาใช้ให้กับพวกเราบ้างไปครับส่วนตัวผมเองนะครับนะฮะเราก็มาเกิดเหตุการณ์ว่าเราก็ต้องปิดเป็นเงินเดียวไว้เพราะนั่นเป็นอย่างหนึ่งท่านเห็นภาพที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนะครับวันนี้อยู่ดึงกันที่ผมพูดว่าเฮ้ยนี่มันเป็นได้ในปีหน้าเขาหรือเปล่าตอนที่เกิดในดับเบิ้ลเอไอเกิดในโควิดมาเราเต้นตอนนี้นั่งคุยมาปรับปรุงนั่งคุยกันคู่บ้านหลักสูตรพวกเรามันก็มีสี่ประเด็นคือว่าแพนด้าเนี่ยมีอนาคตสำหรับสังคมโลก
กับที่ท่านจะเห็นได้สี่ทำไปสไลด์มันไม่ได้